สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนวันนี้เสนอตอนหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์อนุรักษ์ดินและน้ำติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษและหญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝกซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่อย่างลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลำต้นติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่24กรกฎาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีถึงคุณสมบัติของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องจากสภาพความเสื่อมโทรมและการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวมถึงความสูญเสียในยามเกิดอุทกภัยจึงมีพระราชดำริให้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรกในปี2534และภายหลังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงทราบถึงคุณสมบัติของหญ้าแฝกจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายได้ไปกราบขอทูลว่าเดี๋ยวนี้ขอแรงท่านทำประโยชน์กับพืชอย่างหนึ่งซึ่งจะได้ประโยชน์กับทั่วทั้งประเทศท่านรู้สึกว่าเกิดเคลื่อนขึ้นมาเอามีแล้วทำหมดแล้วศึกษาอะไรๆหมดแล้วเลยบอกเปล่านี่เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาน้อยมากก็เลยเล่าให้ท่านฟังเรื่องความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกหญ้าแฝกซึ่งเป็นหญ้าธรรมดาแต่ว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยให้พืชในที่ต่างๆมีประโยชน์ขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์หญ้าแฝกเป็นพืชที่ขึ้นเป็นกอหนาแน่นแตกกออย่างรวดเร็วและมีระบบรากลึกประสานกันเหมือนกำแพงใต้ดินสามารถแบ่งออกได้เป็นหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอนมีวิธีการปลูกตามแต่สภาพพื้นที่อาทิการปลูกขวางแนวลาดชันหรือครึ่งวงกลมแงนรับความลาดเทเพื่อลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินปลูกในพื้นที่ราบเป็นแถวรูปครึ่งวงกลมและวงกลมแล้วตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินเพื่อหมุนเวียนธาตุอาหารจากดินชั้นล่างขึ้นยังดินชั้นบนทรงสนพระราชหฤทัยติดตามและพระราชทานคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอดังเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่สาธิตการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมหรือแบดแลนด์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวนั้นต้องสร้างผิวดินใหม่ขึ้นมาเมื่อหญ้าแฝกเจาะดินลงไปแล้วจะนำดินที่มีอาหารลงไปเวลาน้ำฝนชะมาจากภูเขาชะใบไม้มาติดหญ้าแฝกดินจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินเลวจะเป็นดินดีด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมเรื่องหญ้าแฝกทำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริจนส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากธนาคารโลกว่าประเทศไทยทำได้ผลอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมโดยผู้เชี่ยวชาญหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งธนาคารโลกเข้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นเกียรติบัตรเป็นภาพรากหญ้าแฝกชุบสำริดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่30ตุลาคม2536
จวบจนปัจจุบันยังทรงติดตามความก้าวหน้าโดยได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและภายใน17ปีได้ทำการบททดสอบนี้ก็ได้ปรากฏผลว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งมีหญ้าแฝกชนิดต่างๆจากของเมืองไทยนี่เองที่ได้ประโยชน์และทั้งยาแฝกที่ได้มาจากประเทศอื่นๆทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกหลายแห่งซึ่งเป็นอย่างที่ว่าทั้งตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ณวันนี้มีการขยายผลสำเร็จไปยังพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชดำริอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับผู้มีจิตสำนึกในคุณธรรมสามารถหักข้ามความคิดที่ไม่ถูกต้องสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรและสามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีได้จึงได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว13กรกฎาคมพุทธศักราช2537คนสมัยงานฉลองพระชนมายุ84พรรษาสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกุศลพิธีตามหลักของแต่ละศาสนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนของท่านเพื่อถวายเป็นพระกุศลและฉลองพระกรุณาธิคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป